วันนี้เรามีเมนูอาหารต่างชาติกับเมนูข้าวม้วนญี่ปุ่นสนับสนุนโดยเอไรท์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรท์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีตักข้าวที่หุงสุกผึ่งให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำส้มสายชูญี่ปุ่นน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและเหล้ามิรินนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดจากนั้นนำส่วนผสมน้ำส้มสายชูมาผสมกับข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรท์หุงสุกวางสาหร่ายญี่ปุ่นลงบนเสื่อไม้ไผ่ตักข้าวที่เตรียมไว้วางแตงกวาญี่ปุ่นแครอทไข่หวานปูอัดและสาหร่ายปรุงรสม้วนข้าวให้เป็นแท่งกลมแล้วหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับเมนูข้าวม้วนญี่ปุ่นทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรท์